ยอให้สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมเป็นใครผมเชื่อกาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะผมอยู่กับในช่วงของ Mod Review นะครับทุกท่านครับผมอาจจะเห็นว่ามีหมูครับผมแล้วก็มีหมานะครับกำลังวิ่งอยู่นะครับผมแล้วก็มีสิ่งนี้ผมกำลังค่อยๆที่จะเติมโตขึ้นมานะครับประมาณว่าจะเป็นรูปเป็นร่างพิกเซลมันค่อยๆแบบรวมตัวกันเยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้นี่ก็คือเครื่องโคลนนิ่งครับผมเราอยู่กันในมอดของ Things Machine เนี่ยครับผมเรามาดูวิธีการสร้างเจ้าพวกนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่ไอ้เจ้าหมอนี่มันจะเต็มนะครับผมโอเคนะครับอย่างแรกครับผมนี่ครับผมเราจะต้องมี Things Coil ก่อนนะครับวิธีการทำก็ยากมากเลยนะครับผมต้องใช้เนี่ยผม Daylight Sensor นะครับวิธีการคราฟก็ผมยากนะครับของนี่หายากทั้งนั้นเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Emerald นะครับแล้วก็ Lapis Box นะครับผม Nether Quartz นะครับแล้วก็ Ender Pearl โอ้โหแต่ละอย่างสุดยอดผมหายากมากผมต่อไปนะครับที่เราจะต้องมีครับผมนั่นก็คือนี่ครับลู่วิ่งนะผมเทรดมิลนะครับผมอย่างแรกก็คือDaylight Sensor เหมือนเดิมครับผมเป็นแผงโซลาร์เซลล์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องการแผ่นบูสีดำๆที่มันสไลด์ออกมาบางๆนะครับเนี่ยครับผมต้องใช้แบ็กบูผม2อันมาวางจะได้3อันนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าเราจะได้ลู่วิ่งมาแค่อันเดียวนะครับผมแล้วก็ใช้ออฟซิเดียนนะผมเรดสโตนนะครับแล้วก็ไอรอนบาร์นะครับผมต่อไปครับนี่ครับผมเชลคอนสตรักเตอร์นะครับผมคือมันจะต้องใช้Things Core ด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะ Things Core Card แบบนี้เหมือนแบบที่ผมพูดไปตะกี้นะครับผมเนี่ยผมใช้ Things Core นะครับแล้วก็ Obsidian นะผมใช้กระจกนะครับกระจกแผ่นนะผมแล้วก็ใช้ Redstone นะผมเราก็จะได้เชลออกมานะครับผมโอเคนะครับคืออันนี้ถือว่าคราฟง่ายอยู่นะครับแต่อันนี้คราฟยากมากนะครับผมต่อไปครับผมก็คือเชลสโตรจนะครับผมก็คือจะต้องใช้นี่ครับผมบล็อกเหล็กนะครับแล้วก็ออฟซิเดียนนะผมที่สำคัญจะต้องมีซิงค์คอร์นะครับผมแล้วก็ต้องมีไอแผ่นเหยียบแบบว่าเป็นเหล็กนะครับผมนี่ครับวิธีการคราฟนะครับใช้เหล็ก2อันมาวางครับผมแล้วเราก็จะได้ออกมานะผมแผ่นหนึ่งนะครับโอ้ยเหนื่อยนะครับเราก็จะได้เจ้าหมอนี่ออกมานะครับแล้วถามว่าวิธีการติดตั้งยังไงติดตั้งยังไงครับผมก็คือสามารถเอาเจ้าหมอนี่ครับผมวางไว้ตรงแบบ3ทิศก็ได้4ทิศก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้วางไว้3ทิศมากกว่านะผมแล้วก็วางเจ้าหมอนี่ไว้ข้างๆครับผมเชลสโตรจไว้ข้างๆนะครับวางไว้ข้างๆกับอะไรวะชื่อมันอะไรวะคอนสตรักเตอร์ไว้วางไว้ข้างๆกับคอนสตรักเตอร์นะครับเพราะคอนสตรักเตอร์ผมจะเป็นตัวที่แบบว่าเปิดไม่ใช่เปิดดิเป็นตัวที่สามารถแบบสร้างตัวเราออกมานะครับส่วนอันนี้ก็คล้ายๆแบบว่าเป็นเครื่องพักตัวเรานะครับผมแล้วก็เจ้าหมอนี่ครับผมจะต้องใช้เลสโตนวางไว้ใกล้ๆนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีไฟมาหล่อเลี้ยงครับผมแป๊บนึงใช้เลสโตนนะครับหรือว่าใช้สวิตช์เปิดปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนี่ครับผมจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเราขึ้นมานะครับโอเคนะครับเราจะมีวิธีการสร้างแบบโครงสร้างแบบนี้ยังไงเดี๋ยวผมสร้างให้ดูก่อนนะครับอย่างแรกนะต้องเอาลูกวิ่งออกมาก่อนแล้วก็เอานี่ออกมาแล้วก็เอาอันนี้ออกมานะครับคือไอ้พวกที่มันสามารถวิ่งได้มีแค่หมูกับหมานะครับอย่างอื่นผมลองดูแล้วแม่งไม่น่าได้ว่ะนะครับนี่ครับผมจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆได้จะเป็นรูปร่างผมขึ้นมาแล้วนะครับดูดิครับค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเลยนะครับวิธีการสร้างก็ผมอย่างนี้เลยนะครับวางไว้อย่างนี้ครับผมเดี๋ยวต้องวางไว้ดีๆนะครับโอเคนะครับผมวางไว้ดีๆวางไว้ดีอย่างนี้นะครับผมเอาไอ้เจ้าหมอนี่วางไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องก่อร่างสร้างตัวนี่ผมจะเห็นได้ว่ามีตัวเราแล้วนะครับจริงๆครับผมเอาแค่2อันก็พอนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆมันจะเป็นทางออกอะแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันแบบว่ามันสร้างตัวเราเร็วๆก็ต้องแบบใช้3อันนะครับมันถึงจะสร้างเร็วนะครับผมออกไปเดี๋ยวผมทำลายเครื่องนี้ก่อนไม่งั้นผมจะเข้าไปไม่ได้ออกไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับผมจะเห็นได้ว่ามีตัวเราข้างๆนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอรีวิวก่อนนะครับว่าเจ้าหมอนี่เวลามันเข้าไปยังไงนะครับนี่ครับผมเวลากดเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะรีพอร์ตไม่ใช่รีพอร์ตเทเลพอร์ตถ้าผมไปยังอีกตัวหนึ่งได้ครับผมนี่ครับโอ้โหซูมขึ้นไปเขาดูข้างบนนะผมแต่ผมดันสร้างไว้ใกล้ๆกันนะครับมันก็เลยแบบเกิดมาเป็นตัวนี้จะเห็นได้ว่าอินเวนทอรี่ผมตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะอยู่ข้างในนี้ครับผมตัวผมจะอยู่ข้างในนี้นะครับโอ้โหนับว่า Amazing Spider-Man 3มากเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับผมแต่ว่ามันเอาไว้แบบปกป้องอินเวนทอรี่ของเราแป๊บนึงทำเซตสูงเถื่อนนะครับเอาไว้ปกป้องอินเวนทอรี่ของเรานะครับผมเวลาเราแบบว่าไม่มีของหรือว่าไม่มีอะไรนะครับผมไม่ใช่ไม่มีของไม่มีอะไรเราต้องการเปลี่ยนตัวเล่นเอาไว้เซฟอินเวนทอรี่ครับผมก็แนะนำเลยนะครับผมมันเป็นที่ Amazing Spider-Man มากเดี๋ยวอ๋อมันออกมาแล้วนี่ครับเพราะว่าตัวเรามันออกมาแล้วนะครับช่างหัวมันก่อนนะแล้วถามว่าเราจะกลับไปเป็นตัวนี้เหมือนเดิมยังไงให้เราสร้างเครื่องใหม่เครื่องนึงครับผมเดี๋ยวเฮ้ยผมนั่นเปิดเกมโหมดด้วยโอ้โหปุ๊บทีแม่งแหลกเป็นเม็ดทรายเลยครับผมว่าผมจะต้องสร้างเครื่องนี้อีกเครื่องนึงนะครับแป๊บนึงน้องหมาออกไปก่อนแอปนี่ครับผมเพราะว่ามันจะต้องมีขาเข้ากับขาออกนะครับ
ซึ่งอันนี้ครับผมเราจะต้องมีอีกอันนึงครับเอาไว้เข้าไปใหม่นะครับผมเดี๋ยวได้แป๊บนึงเพื่อผมสร้างไอ้เจ้าหมอนี่ใหม่แป๊บนึงมันครับสร้างสโตรเรจใหม่ครับผมเหมือนเป็นตัวเชื่อมสำรองใหม่นะครับแล้วก็เอาเรดสโตนมาครับผมโอเคไม่ใช่เรดสโตนเรดสโตนทอร์ชนะครับผมวางไว้ตรงนี้เครื่องนึงวางไว้ตรงนี้เครื่องนึงนะครับผมสามารถเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้นะครับนี่ครับผมนี่มันไม่ใช่เทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้มันจะเทเลพอร์ตไปยังตัวที่นี่มันมีตัวกูอยู่ข้างในครับอย่างงี้ครับผมเห็นได้ว่า inventory ผมยังอยู่ครบนะครับหลังจากที่ตัวนี้ผมไม่มี inventory นะครับจริงๆมีแหละแต่ว่ามีน้อยนะครับผมอันนี้ครับผมสามารถเทเลพอร์ตได้เฉพาะในโลกเดียวกันนะครับถ้าแบบว่าข้ามโลกแบบว่าเนเธอร์มายังโลกแบบนี้ไม่ได้นะครับเนเธอร์ก็อยู่ส่วนของเนเธอร์ครับผมคุณจะเทเลพอร์ตไปได้ในตัวที่มันมีแบบว่าคุณสร้างตัวคุณไว้ในเนเธอร์เท่านั้นนะครับผมโอเคแนบม็อดนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับโอเคเรามาถึงตรงนี้กันใหม่นะครับถามว่าสร้างยังไงครับผมถ้าอยากทำให้มันแบบเร็วๆนะครับผมแนะนำให้มีลู่วิ่ง4อันนะครับผมมันจะเจเนเรตแบบเร็วมากนะครับต้องใจเย็นโอเคนะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปครับผมจะให้นี่ครับผมวิธีการที่จะไม่ให้พวกนี้มันเข้ามาในลู่วิ่งนะครับก็คือจะต้องใช้หมูหรือว่าหมาก็ได้ครับผมแล้วแต่นะหมาป่านะครับผมแต่ว่าคุณจะต้องมีเจ้าหมอนี่ครับผมต้องมีเชือกนะครับเอาไว้แบบผูกคอมันนะครับผมอย่างนี้ครับแล้วก็กดที่ขวามาครับแล้วกดที่ขวาตรงนี้ครับผมจะเห็นได้ว่ามันวิ่งอยู่นะครับจับมาอีกตัวนึงครับผมวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วแต่เลยครับผมตามสบายนะครับอย่างนี้เอาเฮ้ยหมูตัวนึงกูหายช่างมันเดี๋ยวมาอย่างนี้ผมอย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันไม่ก่อร่างสร้างตัวผมเพราะเราลืมกดที่ขวานะครับกดที่ขวาครับผมเห็นได้ว่ามันจะเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นขาวๆนะครับนับได้ว่าสุดยอดมากเลยครับผมค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็เร็วกว่าปกติครับผมเพราะว่าเราใช้4แรงสูบเนี่ยครับผมแรงม้า4ตัวนะครับนั่นไงหมูไปตรงนู้นนะครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับเราจะเข้าไปตรงไหนก็ได้ครับผมนี่ครับไปตรงนี้อันนี้มันบอกว่ากำลังก่อร่างสร้างตัว 12% นะครับผมถ้าเราเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเราแปลงร่างไปอีกตัวนึงก็ได้นะไปอีกที่นึงครับผมนี่ครับโอ้โหยอดมากเลยนะครับถือว่าเหมือนเราเล่น GTA V อยู่ครับเวลาเรากดเลือกแมปแล้วกดเลือกตัวละครมันจะซูมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลือกมาแบบนี้คล้ายๆ GTA V เลยว่าไหมครับแล้วว่าสุดยอดมากครับผมนี่ฮะจะเห็นได้ว่าทุกคนแม่งกำลังปั่นงานกันอยู่นะครับแหมยอดมากเลยนะครับถือว่าเป็นม็อดนึงครับผมที่น่าสนใจแล้วก็แปลกดีนะครับผมก็ถือว่ามันแปลกดีนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะผมอะไรแบบนี้นะครับนะครับสุดยอดรู้สึกของม็อดนี้ทั้งหมดม็อดนี้มีแค่4อย่างนะครับแต่ว่าวิธีการทำก็ยากพอสมควรเลยครับผมเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อไหร่มันจะสร้างเสร็จนะครับผมจะทำการถัดไปนะครับผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามีการลงสีด้วยนะครับผมดูครับตอนนี้หน้าผมซีดมากเลยนะครับคนตายโอ้โหเป็นอย่างนี้ออกมาเลยครับผมสุดยอดมากเลยครับเพียงแค่นี้ผมเราก็สามารถใช้ร่างนี้ได้แล้วนะครับ get out นะครับผม get out get out นะครับผมเพียงแค่นี้ผมก็สามารถใช้ร่างนี้ได้แล้วนะครับไม่เชื่อว่าผมเราจะทำการเทเลพอร์ตดูอีกทีนึงนะครับโอ้ my god สุดยอดมากครับผมอันนี้นะครับนั่นมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะเอาไว้เซฟแบบ inventory อีกตัวนึงนะครับผมโอ้โหผิดตัวนะครับไปอีกตัวนึงเลยดีไหมนี่เฮ้ยหรือว่าต้องเอาที่นี่มันเขียนว่าดอนโอ้ my god วาร์ปผิดที่ผมนี่ไงเสร็จแล้วนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสุดยอดนี่ครับผมฟื้นออกมาแล้วนะครับในร่างนี้ไอ้พวกนี้มันเอาไว้สร้างอย่างเดียวครับผมคือไอ้นี้เอาไว้เทเลพอร์ตอย่างเดียวอันนี้เอาไว้สร้างอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับสำหรับม็อดThings Machine นี่ก็แบบสนุกมากเลยทีเดียวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นม็อดดีๆม็อดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมน่าจะเอาไว้ใส่ในม็อดแพ็คนะครับผมเพราะว่าจะได้เซฟตัวได้นะครับผมก็ใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นม็อดนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็แน่นอนนะผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมของผมไปนะครับ